ผมต้องเริ่มที่ผมก่อนเพราะว่าผมอยู่ในกรุงเทพฯเราอยู่ในจังหวัดมาจากกรุงเทพฯก่อนผมจำได้เลยวันที่ไปดูโรงแรมในโรงแรมที่ตอนนั้นผมอยู่ในประจำในจังหวัดพอสาวอาทิตย์นะวันนี้ก็เข้ากรุงเทพฯกลับมาบ้านอะไรเงี้ยวันที่ผมไปดูเนี่ยวันที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วล่ะวันอาทิตย์คือผมออกจากบ้านแต่เช้าก็จะไปดูหนังเรื่องนี้ดูเสร็จแล้วก็จะกลับโรงเรียนกลับโรงเรียนผมไปดูรอบเช้าแล้วเป็นวันที่ฝนตกหนักมากเลยคือสมัยนั้นผมมีเสื้อฝนนะพอฝนตกเนี่ยผมก็ใส่เสื้อฝนแล้วเข้าลงน้ำน้ำนี่นองพื้นไปเลยนำเรื่องราวเราตอนที่ผมอยู่ตอนนั้นคือยังเด็กมากอายุ11ขวบเพราะนั้นก็มีความรู้สึกว่าเราดูหนังหนึ่งเรื่องว่าวันนั้นรอบเช้าที่ฝนตกหนักรอบสี่โมงเช้านะสี่โมงเช้าฝนตกหนักมากแต่คนดูเกือบเต็มโรงคือทั้งที่เป็นหนังขาวดำซึ่งในตอนนั้นไม่มีหนังไทยเรื่องไหนก็ทำแล้วเขาเลิกทำกันไปนานแล้วทำหนังสีกันหมดแต่เรื่องนี้เป็นหนังขาวดำก็คนก็ยังดูคนไม่ดูอยู่เกือบเต็มโรงรอบเช้าในที่ซึ่งปกติไม่เท่าที่ใครจะดูกันเดี๋ยวนี้ก็มีเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันรอบเช้าไม่มีใครดูหนังเรื่องนี้เท่าที่จำได้เนี่ยนะดังมากๆในตอนนั้นคือมีผมว่าน่ามีแอดอยู่อันหนึ่งนะลงหนังสือพิมพ์เนี่ยลงรูปดาราที่เล่นเนี่ยลงมันจะครบหมดทุกคนใครเล่นบ้างโอ้เห็นชื่อเนี่ยมีสุรสิทธิ์มีชนะศรีอุบลสรินทิพย์ทัศน์เอกทัศน์สมพงษ์ชูศรีประชูอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ดังๆทั้งนั้นนะเพราะนั้นดาราที่เล่นนี่ก็เรียกไม่เป็นดูได้ได้จากประมาณหนึ่งเนี่ยนะแต่แล้วก็คือนำในตอนนั้นเนี่ยนะคือถ้าไม่ได้เงินเนี่ยเขาจะไม่ลงโฆษณาใหญ่ซึ่งจะต่างกับเดี๋ยวนี้ต้องลงโฆษณาใหญ่ซะก่อนถึงจะได้เงินแต่ในสมัยนั้นค่าโปรแกรมก็จะเป็นประมาณ2คอลัมน์2คอลัมน์5นิ้วอะไรประมาณนั้นแต่นี่ครึ่งหน้าสุดที่นะก็แสดงว่าหนังมีคนดูมากมายพอสมควรซึ่งหลังจากที่ดูแล้วเนี่ยผมหลังจากเวลาผ่านมาหลายปีแล้วผมก็เริ่มเลื่อนให้หนังเรื่องนี้มันเจ๊งหรือเปล่าเพราะว่ามันแหวกมันแหวกจะเรียกว่าแหวกขนบของหนังไทยสมัยนั้นเอาง่ายๆสีไม่ทาเนี่ยนะหนังเป็นหนังขาวดำเนี่ยแต่มันจะมีคนหรือเปล่าเริ่มไม่แน่ใจแต่ว่าตอนหนังเขาได้ทราบจากคุณตานีเป็นลูกสาวคนโตของคุณราชนะว่าหนังเรื่องนี้ได้กำไรได้ดียังไม่ขาดทุนหนังนะรายได้ดีมากก็แสดงว่าโอเคคนดูสมัยนั้นเขาก็ชอบก็ถือว่ามีการให้การต้อนรับกันอย่างดีมากนะในตอนนั้นจะหนังดังมากๆแค่นี้ที่ว่าผมกลับไปโรงเรียนที่บางแสนพวกอาจารย์ยังมาถามเลยหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างสนุกไหมพอรู้ว่าผมดูแล้วนะอย่างเงี้ยนะนี่คือส่วนนึงค
ญนะฮะที่จำได้หรือที่มันประทับใจอยู่นะฮะในตอนนั้นเส้นก็อย่างที่บอกเด็ก11ขวบก็ผมคิดอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้แต่ที่ผมสนใจมากเลยก็คือของคุณโดมนี่แหละคือลงเข้าไปโฆษณาว่าหนังไม่ดีสีไม่พาดูแล้วไม่ชื่นใจนะไม่มีคนดูการเชิญคุณโดมครับคุณโดมเป็นตัวที่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับตอนที่นี่นะมันไม่ใช่วิชาการสบายใจนะคือผมพูดไปก็อาจจะเลอะเทอะอะไรบ้างผมดูเมื่ออายุ7ขวบไม่น่าจะเป็นปี2500นะกว่ามันนังจะเดินทางไปถึงเมืองจังหวัดนราธิวาสมันก็น่าจะข้ามปีซะแล้วเพราะว่าสมัยนั้นเขาไม่ได้ทำดีแล้ว50กว่าปีช้าของมันตัวเกตมันค่อยๆเดินสายไปเจ็ดขวบก็เป็นเด็กนะครับแต่8ปีที่ทำการมองจำได้ไหมว่าในตอนเช้าเนี่ยได้ยินรถแห่โรงหนังในที่บ้านมีอยู่3โรงนะหนังนี้ฉายที่โรงที่หรูหราที่สุดของจังหวัดคือชื่อโรงแบรนด์ชื่อซีนีมาสุโขตอนนั้นก็เป็นรถแห่จะวิ่งไปทั่วตลาดไปตามต่อซอกซอยต่างๆแล้วก็ทิ้งไปเลยก็อยู่แล้วก็มีโฆษกประกาศเรื่องนี้มาแปลกทำให้เราจำได้เพราะโฆษกประกาศว่าหนังไม่ดีสีไม่ทาดูแล้วไม่ชื่นใจผมจำได้แค่นั้นนะผมไม่รู้ว่าพูดเปล่าว่ายังไงมาคิดในปัจจุบันว่าที่เป็นไปได้เหรอเจ้าของหนังไม่ด่าเขาเลยนะโรงหนังมาโฆษณาอย่างเนี้ยประเด็นก็คืออย่างที่อาจารย์กิตติศักดิ์บอกว่าเวลานั้นหนังไทยเกิดทั้งหมดถ่ายปี46มีโปรดักโครมสีสวยงามมากแต่หนังเรื่องนี้ทำเป็นขาวดำนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสมัยนั้นมันต่างกันยังไง356ก็ไม่ทำเป็น35เสียงในทีแต่ที่แปลกที่สุดก็คือพี่สาวพาผมไปดูในคืนนั้นนะเพราะไม่รู้ว่าถูกท้าทายว่าหนังไม่ดีสีไม่ทาดูแล้วไม่ชื่นใจยังไงหรือเพราะพระเอกชนะสีทุกคนหล่อเลิศนะฮะพี่สาวก็เลยทักตาพี่แล้วก็ผมก็จำไม่ได้ว่าคนดูเยอะไหมลงก็ใหญ่นะก็น่าจะเป็นพันคนนะแต่เราจำไม่ได้จริงว่าเยอะไหมคิดว่าไม่ค่อยเยอะแล้วก็น่าจะเป็นวันแรกที่เข้าโปรแกรมปกตินั้นในต่างจังหวัดเข้า2วันหรือ3วันนะครับก็ขอเลขไปจังหวัดที่นำเสนอแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเราได้ยินโฆษณามาบอกว่าหนังไม่ดีสีไม่ทาดูแล้วไม่ชื่นใจแต่พี่สาวพามาดูแล้วกันก็รู้สึกมันไม่สนุกจริงๆนะเด็กผมเนี่ยผมชอบหนังบู๊ต่อยกันสะบั้นหันแหลกเป็นหนังคาวบอยออกไปในทะเลทรายทุ่งกว้างขี่ม้าเป็นเรื่องที่เรารอวันหลังจะออกไปจากโรงแรมนี่จริงมันดูในโรงแรมตลอดเรื่องมันไม่ไปไหนเลยแล้วก็มีฉากหนึ่งผู้หญิงออกไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวคงจะให้เราเห็นทะเลนะเราดันว่าอาบน้ำชายหาดอะไรเนี่ยไม่ออกไปสักทีเพราะนั้นดูด้วยการสื่อสารว่าทำไมมันข้างหน้าเบื่อในนั่งอยู่ในห้องที่หัวเราะจำได้อยู่ฉากเดียวก็คือเมื่อนักข้อไปต่อยปากของกระจวกเลือกยามดีซึ่งเป็นบ่อยเป็นผู้จัดการโรงแรมในตัวคนเดียวต่อยปากเบี้ยวแต่ปากมันอยู่ในรูปเป็นรูปของกระจุกปากเบี้ยวเราก็รู้สึกบ้าเลยบ้าจริงแบบต่อยรูปกับปากเบี้ยวได้นะใครที่ดูของนึกออกไหมครับแต่ผมจำฉากนี้ไหมรอบนั้นจำได้แต่ว่า
รอว่าเมื่อไหร่จะออกไปนอกโรงแรมบางทีก็ไม่เอาแต่ในถามนั้นความรู้สึกในการไม่อยากถามอาจารย์ครับครับว่าจริงๆอาจารย์ได้รับเชิญจากเราให้มาวิเคราะห์ซึ่งก็ทำให้อาจารย์เพิ่งได้ดูในปัจจุบันในตอนนี้นะครับเพิ่งได้ดูเลยอาจารย์ดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับในความรู้สึกของมุมคนดูค่ะต้องขอบคุณทางของพี่ยนมากๆนะเพราะว่าจริงๆเราหลังจากได้รับแผ่นจากคุณพี่แล้วก็ถึงรู้ว่าจริงๆเราได้ซื้อแผ่นนี้ไปแล้วเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วแต่ไม่เคยหยิบลงมาดูมันดองอยู่บนชั้นเป็นเวลานานเหลือเกินนะต้องขอบคุณทางของพี่ยนมากๆนะดิฉันรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีเหลือเกินที่ได้มีโอกาสชมภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าไม่ได้ชมจะต้องพลาดอะไรแน่ๆ นะคะรู้สึกว่ามันเป็นบทหมายเป็นภาพยนตร์ที่เป็นบทหมายที่สำคัญมากในเรื่องของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยและเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นบทหมายที่สำคัญมากในเรื่องของสังคมไทยจะดีใจมากที่ได้ทำงานดูนะแล้วระหว่างที่ดูไปเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ามันมีมันเป็นภาพยนตร์ให้ความรู้สึกพิศวงงงวยออกมากๆนะคะมันมีกลิ่นของแบบเหมือนกับเวลาที่กำลังดูแบบหนังของแบบเวลส์หรือฮิชคอกคือมีความรู้สึกว่าต้องคิดตามจังหวะเวลาอะไรนะเกิดอะไรขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกค่อนข้างสนใจแล้วก็อีกอย่างที่เราสมมติว่าได้รับโจทย์ไปว่าให้ดูก็เลยก็อาจจะไม่ได้มีความตึกอัดหรือไม่กล้าตึกอัดนะคะก็คือจะตั้งใจอยู่มากเป็นพิเศษค่ะทีนี้เมื่อกี้พูดกันถึงเรื่องที่ว่าหนังเป็นขาวดำหมายถึงว่าในตอนนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีการทำหนังขาวดำแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราอยากจะถามคุณโดมหรืออาจารย์แดงว่าพอทราบเหตุผลไหมครับว่าทำไมตอนนั้นคุณดัตช์เวสเทิร์นดีถึงทำเรื่องนี้เป็นขาวดำคุณโดมไม่ทราบครับโทษครับไม่ทันได้ถามนะแต่ว่าจากที่ข้อมูลสัมภาษณ์คุณรักที่มีคนไปสัมภาษณ์ถึงเอกสารคุณรักท่านพยายามที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมหนังนะให้ทำได้เองฟิล์มสีเนี่ยในเมืองไทยเราล้างไม่ได้ตลอดไป35มิลหรือหนังไทยที่ทำโปรดักโทต้องส่งล้างต่างประเทศนะเคยมีเอกสารที่ระบุว่าคุณรักเคยเสนอรัฐบาลว่าทำไมทุกคนบอกนะประมาณ500มีความคิดที่จะตั้งเมืองภาพยนตร์ที่บางแสนเป็นรัฐวิสาหกิจโดยรวมบริษัทสร้างหนังหลักๆระบุว่าสุรินทร์นะนุมานสีกุ้งตอนนั้นยังอยู่ไม่มารวมกันในการประชุมเอกสารอะไรกันสุดคุณรัฐเสนอว่าในช่วงแรกเนี่ยจะเพิ่งไปทำหนังสีให้สร้างหนังขาวดำก่อนเพราะเราสามารถล้างได้เองอนุมานก็มีเครื่องล้างอยู่ได้เองแล้วก็เน้นเรื่องศิลปะเรื่องเนื้อหาอะไรเนี่ยนะครับการที่ท่านทำเรื่องนี้เป็นหนังขาวดำก็อาจจะเพื่อที่ดาวเอานะอาจจะเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ต้องทำสีก็ได้นะคนก็ดูนะท่านอาจารย์ที่ศักดิ์บอกว่าศึกษาท่านได้ทำลายแต่มันก็มีสิ่งที่ผมก็แปลกใจว่าเราได้ฟิล์มในสติในจักรมาจากอังกฤษนะมันก็ขัดแย้งหรือกับสิ่งที่ท่านเสนอว่าทำในเมืองไทยได้หมดแต่ฟิล์มส่งไปล้างที่อังกฤษทางโปรตีสแล้วทุกเนี้ยข้อที่จริงอ่ะมันก็ยืนยันลำบากจะต้องคนฟ้าเลยตีความหนังได้ฉายเมื่อปี2500ใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนไม่ได้ครับไม่ได้มีการนำกลับมาฉายอีกในสมัยก่อนที่ถ้าขอพูดยังได้ฟิล์มกลับมาจากอังกฤษที่ตอนปีไหนปี37ครับ
ม่แน่ใจว่ามีการทำกลับมาฉายไหมมันน่าจะมีนะสองนาทีเขาทำกลับมาฉายทำโปรแกรมสองข้างบางอะไรเนี้ยแต่ไม่กล้ายืนยันแต่คนนี้เราจะเช็คได้ข้อมูลเป็นสิ่งที่ต้องมองแก้ฟังอะไรแต่หลังจากนั้นฝ่ายสามศูนย์ไปคนในยุคต่อๆมาเนี่ยจะได้ยินชื่อกับอาจารย์แดงนี่แหละจะพูดเสมอเรื่องนี้มันเลยกลายเป็นหนังในตำนานที่อาจารย์แดงกล่าวถึงชื่อจบแต่ไม่เคยมีใครได้ดูเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่กลับมาเนี่ยเมื่อปี37เราได้รับจดหมายจากบริษัทแรงที่อังกฤษซึ่งคุณรัฐส่งทีมไปร้านไปกินส่งหนังสือที่หอภาพยนตร์ว่ามีเนกาทีฟของไทยอยู่จำนวนหนึ่งบริษัทจะไม่ดูแลไม่เก็บแล้วนะจิตต่อผู้สร้างได้หอภาพยนตร์จะเอาไหมพอเราเห็นรายชื่อก็ตาลุกนะก็คือหนังในยุค25002490กว่า20กว่าเรื่องและเมื่อเอากลับมาแล้วก็ทำก๊อปปี้ดังนั้นผมได้ดูอีกครั้งก็คือไปดูที่หลักสยามพัฒนาเมื่อเขาทำก๊อปปี้เสร็จแล้วขายให้เราตรวจตรงนั้นแหละจึงได้พบว่าหนังมันเหมือนกับเราเนี่ยมันกับคนเราดูหนังเมื่อ7ขวบหนังอายุ1ขวบนะต่อมาเมื่อปี37ผมอายุ40กว่านะ10ประมาณ40ได้ดูหนังซึ่งจริงๆมันยังอายุ1ขวบนะแต่ว่าหนังมันรอเราจนมีประสบการณ์เนี่ยจึงดูหนังแล้วจึงนึกถึงอาจารย์แดงมาออกที่อาจารย์แดงโฆษณาไว้มันดีมันเป็นอย่างนี้เองตอนเด็กเราเบื่อแทบตายใช่ไหมแต่เมื่อมานั่งดูในห้องกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสองสามคนนะไม่ได้ดูในโรงอย่างนี้แต่ก็มืดเป็นมันลงนะ2ชั่วโมงผ่านไปโดยไม่รู้สึกตัวนะแล้วก็ได้รู้สึกถึงว่าเออมันคุ้มแล้วล่ะที่เราได้หนังเรื่องนี้กลับมาแล้วต้องรีบเอามาฉายให้คนไทยโดยเฉพาะที่เชื่ออาจารย์แดงได้ประจักษ์ได้พิสูจน์ว่ามันดีจริงอันนี้เรื่องขอเสริมนิดนึงนะวันแรกที่คุณโดมมาประชาที่เชิญกลุ่มประเทศกาลแล้วนะที่หนังไทยผมก็ไปดูพอเจอหน้าคุณโดมประโยคแรกที่ผมถามเนี่ยโดมมันดีจริงหรือเปล่าหนังเรื่องนี้คือตัวเองก็ดูได้เด็กๆเหมือนกันนะฮะดูตั้งแต่อายุ11ขวบแล้วก็เอ๊ะทำไมมันฝังใจอยู่หัวอ่ะคือเท่าที่นึกได้เนี่ยองค์ประกอบของมันไม่น่าจะเป็นที่ดีหรือหนังที่สนุกแล้วก็แต่ก็เผลอตัวโปรโมทไปซะตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเนี่ยก็ห่วงอ่ะว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันหนังว่าหนังมันได้ฉายจริงๆแล้วคนในสมัยนี้ก็ดูจริงๆแล้วก็ไม่ชอบอ่ะก็เสียหมาสิประโยคแรกที่ถามพี่ดอกก็คือมันดีจริงหรือเปล่านะซึ่งผมก็เพิ่งรับปรากฏว่าคุณบอกว่าดีจริงก็รับรองว่าชริดาจะไปทุกคนรับรองว่าดีจริงก็โล่งใจปลายพอได้ทีนี้ที่ดิวพูดถึงว่าเหตุผลที่คุณรัฐทำหนังเรื่องนี้เป็นหนังขาวดำเนี่ยนะผมก็ไม่ได้ทราบไม่ได้ถามคุณรัฐนะไม่ได้รู้แต่ว่าเข้าใจเองนะว่าคุณรัฐตั้งใจจะทำหนังเรื่องนี้เป็นหนังแบบฟิล์มนัวฟิล์มนัวก็คือหนังอาชญากรรมซึ่งเป็นหนังประเภทหนึ่งที่เคยมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเมื่อ50 60ปีที่แล้วอะไรต่างๆเนี่ยเป็นหนังอาชญากรรมที่ตัวเอกซึ่งเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งถูก
ชักจูงให้เข้าไปอยู่ในวงการอาชญากรรมเข้าถือเข้าไปเจอกับผู้ร้ายอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเกี่ยวพันด้วยซึ่งก็จะเหมือนกับตัวเองในเรื่องนี้ตัวเองก็เข้าเป็นคนดีธรรมดาเนี่ยแต่ต้องเข้าไปเจอไปเชิญกับผู้ร้ายที่จะมาปล้นเงินอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วพี่นัวนี่คือชื่ ชื่อมันมาจากภาษาฝรั่งเศสนะหนัวที่แปลว่าดำหนังดำแล้วก็ท่านหนังที่จะพี่นัวเนี่ยในยุคที่ของพี่นัวจริงๆจะเป็นหนังขาวดำหมดซึ่งหลังๆนี้ก็ยังมีการทำพี่นัวเหมือนกันแต่เป็นหนังสีแล้วแต่ก็จะมีลักษณะนี้คือพยายามที่จะคงลักษณะของหนังขาวดำโดยการลดการใช้สีให้น้อยแล้วก็ใช้การจัดแสงและเงาแบบหนังขาวดำอันนี้ผมก็เลยเข้าใจว่าคุณรัชชัยนะจะทำตั้งใจจะทำให้เป็นสีม่วงก็เลยเป็นหนังขาวดำด้วยนะมีดาวไปเต่าไปเองนะแล้วที่สำคัญอันหนึ่งนะก็คือในหน่วยจะต้องมีตัวละครคนหนึ่งเป็นผู้หญิงซึ่งเขาเรียกว่าฟางฟาดาวภาษาฝรั่งเศสนะฟางที่แปลว่าผู้หญิงฟาดาวตัวร้ายอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือจะเป็นตัวเอกของเรื่องนะแต่ว่าไม่ใช่วนิดานะไม่ใช่วนิดาไม่ใช่ตัวจมานจะเป็นตัวเป็นผู้หญิงแบบร้ายร้ายซึ่งบทของเสด็จที่บทเรียนเนี่ยเรียนในเรื่องนี้บอกออกมาเธอก็บอกว่าเธอเป็นแม่ม้าแล้วก็อาชีพค้าขายเงินอะไรประมาณนั้นคือในคาแรคเตอร์ของเรียนในเรื่องนี้จะเป็นฟางฟาดาวชักเลยนะอันนี้ดาวคือดาวจากแนวของน้ำแนวทางของน้ำนะท่านนั้นพูดถึงเรื่องบทของเรียมนะครับสุรินทร์นะครับก็เลยอยากจะฟังที่อาจารย์แบบได้ศึกษามานะครับว่าในมุมมองของอาจารย์ที่อาจารย์ศึกษาผู้หญิงในสื่อต่างๆในยุคนั้นนะครับอาจารย์ได้มาดูเรียมซึ่งตัวละครผู้หญิงที่โดดเด่นมากเลยเนี่ยอาจารย์มีอะไรที่อยากจะทำให้พวกเราสนใจครับจะขออนุญาตเท้าความนิดนึงนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่คุณบิวได้เกริ่นไปว่าที่ฉันได้มีโอกาสมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้หรือมาภาพยนตร์ไม่มีแน่จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่ฉันทำงานวิจัยในเรื่องของประวัติศาสตร์มารยาทในสังคมไทยนะซึ่งก็ดูตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมาจนถึงช่วงทศวรรษที่2500แล้วก็มีการทำการวิจัยชิ้นนี้ก็เลยนำมาสู่ภาพยนตร์ที่เมื่อสักครู่คุณบิวเกริ่นไปคือเรื่องของเศรษฐีอนาถาซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่สร้างในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับภาพยนตร์เรื่องโรงงานนรกนะคะแล้วมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ดิฉันสามารถที่จะแบบตั้งอินถึงกันได้คุณเชนจินเองก็แสดงในภาพยนตร์เรื่องเศรษฐีอนาถาด้วยนะคะทีนี้เรื่องขออนุญาตพูดถึงประเด็นเศรษฐีอนาถาสักนิดหนึ่งละกันเพราะว่าสาเหตุที่ฉันมาอ่านภาพยนตร์เรื่องเศรษฐีอนาถาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นผลงานกำกับของคุณวสันต์ สุนันท์ ปักศรีนะคะก็ถึงก็ขึ้นจัดฉายไปนะคะแต่สร้างขึ้นบนบทประพันธ์นะคะของคุณสันต์เทวรักษ์นะคะซึ่งคุณสันต์เทวรักษ์เนี่ยเป็นนักเขียนที่สำคัญคนหนึ่งในยุคนั้นนะคะที่เขียนเรื่องใหญ่เรื่องพิการในจุดที่สนใจคือในระหว่างที่ท่านเขียนนวนิยายเรื่องเศรษฐีราคาเนี่ยท่านก็เขียนหนังสือหรือคอลัมน์คู่มือนะคะมารยาทและการสมาคมลงในนิตยสารอีกเล่มหนึ่งคู่ขนานกันไปนะคะซึ่งคอลัมน์นี้ต่อมาก็ได้รวบรวมเป็นหนังสือชื่อว่าปริศนาสอนนอแนะนำมารยาทที่งามแห่งอารยสมัยนะคะเนื่องจากการสอบทานงาน3ชิ้นเนี่ยฉันก็จะพบว่ามันมีเนื้อหาและแนวคิดในเรื่องของมารยาทนะคะที่ถูกถ่ายทอดจากสื่อหนึ่งไปสู่อีกสื่อหนึ่งอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพของผู้หญิงที่ถูกผลิตสร้างขึ้นนะคะโดยมีมารยาทเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมประการหนึ่งเมื่อสักครู่มีผู้นำเสนอบทความที่พูดถึงเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมนะคะมารยาทนี่เป็นทุนทางวัฒนธรรมประการหนึ่งที่เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสถานะตำแหน่งที่ทาง
ของผู้หญิงคนหนึ่งในสังคมนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่หยิบกลับมาดูภาพยนตร์เรื่องโรงงานมนุษย์นะคะซึ่งเน้นอาจจะเพื่อไม่ให้เสียรสในการชมก็อาจจะแค่ลองเสนอนะลองทดลองเสนอว่าฉันอ่านตัวละครผู้หญิงในเรื่องวรรณกรรมโรงแรมรกเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะลองพิจารณาตอนที่ชมนะคะคือในภาพยนตร์เรื่องวรรณกรรมเนี่ยถ้าเรานี่นับตัวละครถ้าเรานับตัวละครทุกตัวที่ปรากฏขึ้นนะดิฉันนับด้วยว่ามีเป็นภาพยนตร์ที่มีตัวละครค่อนข้างมากมีคนแบบผ่านไปผ่านมาเยอะมากนะคะแต่ในทั้งหมดเนี่ยมีผู้หญิงนะมีตัวละครที่เป็นผู้หญิงเพียงแค่5ตัวเท่านั้นเองแล้วก็เพียง3ตัวเท่านั้นเป็นตัวละครในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ฉันคิดว่าความเป็นผู้หญิงของพวกเขาเนี่ยดูมีนัยยะแล้วก็เป็นสาระที่สำคัญของตัวละครนะคะก็คือได้แก่มิสฟลอร่านะตัวยุพดีแล้วก็เวียนะคะอันนี้พูดต่อได้เลยเนาะขออนุญาตนิดนึงนะคะก็คือในบรรดาตัวละครผู้หญิงทั้ง3ตัวเนี่ยดิฉันคิดว่ามิสฟลอร่าซึ่งเป็นนักร้องชาวฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นตัวละครที่ถ้านับแล้วเนี่ยสร้างความสนุกที่น้อยที่สุดนะถ้าไม่นับว่าเธอปรากฏตัวขึ้นมาอย่างไรนะคะก็จะมีนักร้องและดนตรีอื่นๆที่ปรากฏขึ้นมาด้วยเช่นกันค่ะแต่สถานภาพของความเป็นผู้หญิงของมิสฟลอร่าเนี่ยนะคะค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เธอร้องเพลงนะคะผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นว่าการแต่งกายของเธอนะคะผ้าคลุมบ่าที่ถูกปลดออกเวลาที่เธอร้องเพลงนะคะการเลื่อนย่าอากาศกิริยาที่มีการตัดสลับชมให้กับผู้ชมที่เป็นตัวละครเป็นตัวละครในห้องในภาพยนตร์เนี่ยได้จับจ้องนะคะอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผยนะคะโดยเฉพาะตัวละครผู้ชายนะคะซึ่งก็จะมีชนะนะคะซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องแล้วก็มีคุณน้อยซึ่งเป็นผู้จัดการของเรานะคะก็จะเห็นว่ามันมีความปราบลื่นเคลิ้มฝันงานของตัวละครคู่นี้มากจนทำให้ฉันอดนึกถึงบทพิพากษ์ของลอร่าเมอร์ฟี่นะคะที่พูดถึงในเรื่องของ visual pleasure ที่เขาวิพากษ์ขนบของหนังคอนดูนะคะช่วงก่อนหน้านั้นว่ามักจะมีความมีลักษณะการประกอบสร้างหรือผลิตสร้างนะคะผู้หญิงให้ออกมาเป็นลักษณะของ object of desire นะคะหรือว่าแบบเรียกได้ว่าถูกความปรารถนานะคะทีนี้แต่ที่น่าสังเกตแล้วก็น่าตั้งคำถามต่อไปนะคะซึ่งอันนี้ท่านผู้สอนอาจจะช่วยให้คอมเมนต์ได้ด้วยคือฉันไม่น่าใจว่าความไม่เป็นไทยนะคะมิสฟลอร่าซึ่งจะปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้มีนัยยะที่สำคัญอย่างไรหรือเปล่าคือว่าในวรรณกรรมนะคะก็จะมีการสร้างตัวละครผู้หญิงที่อาจจะมีความประพฤติแหวกขนบให้มาจากต่างประเทศหรือไม่เป็นไทยหรือไปโตที่ต่างประเทศนะคะที่ก็เป็นการสร้างข้อยกเว้นให้กับตัวละครนั้นนะคะซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นดิฉันไม่แน่ใจว่าเราสามารถอ่านตัวละครมิสฟลอร่าได้หรือเปล่าในหน้าเดียวกับผู้หญิงอีก2ตัวนะคะทีนี้สถานะของตัวละครผู้หญิงอีก2ตัวก็คือยุพดีแล้วก็เรียงเนี่ยดิฉันว่ามันมีลักษณะที่ต่างไปจากมิสฟลอร่าเพราะว่าเป็นแขกนะคะเป็นผู้มาเยือนที่มีความประสงค์จะมาพักค้างคืนนะคะที่โรงแรมสวรรค์แห่งนี้นะคะส่วนตัวละครของยุพดีเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นพร้อมกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะดูจากเสื้อผ้าหน้าผมแล้วยุพดีก็ไม่น่าที่จะเป็นชาวบ้านพื้นนะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือในเมื่อสัมพันธภาพระหว่างยุพดีผู้ชายที่ปรากฏตัวขึ้นเนี่ยดูจะมีความสลับตัวฝาดแต่ที่พูดตอนต้นว่ารู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เต็มไปด้วยความผิดสมบูรณ์นะคะในคู่ระหว่างยุพดีกับผู้ชายที่ปรากฏตัวขึ้นเนี่ยดิฉันขอตั้งข้อสังเกตว่ามันมีความกลับตลับสลับขั้วนะคะในแง่ของบทบาทความเป็นผู้หญิงกับความเป็นผู้ชายหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อเสนอขึ้นมาลองคิดดูนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมลองชมภาพยนตร์นะคะก็จะลองสังเกตว่าในระหว่างคนคู่นี้เนี่ยใครกันแน่ที่เป็นผู้นำนะคะใครเป็นผู้ริเริ่มใครเป็นผู้ตัดสินใจถ้าเกิดลองรับดูได้ว่าคุณผู้ชายเนี่ยพูดกี่คำและพูดว่าอะไรบ้างนะคะอีกนิดนึงนะคะก็คือจะมาถึงตัวละครของเรียมนะคะซึ่งแสดงโดยคุณชวินทิพย์เรียมเนี่ยปรากฏตัวขึ้นในสถานะเดียวกับยุพดีนะคะแต่เรียมเนี่ยปรากฏตัวตามลำพังนะคะการปรากฏตัวตามลำพังของผู้หญิงเนี่ยในสถานที่แปลกมาดิฉันคิดว่า
มันเป็นการสร้างความกังวลและความพิศวงให้กับตัวละครตัวนี้นับตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของเรื่องนะคะจนกระทั่งจบเรื่องนะคะเพราะว่าเรานะคะและคนอื่นๆในเรื่องไม่ใช่แต่เราผู้ชมนะคะเราและคนอื่นในเรื่องไม่รู้ว่าเรียนเป็นใครเรียนมาที่โรงแรมแห่งนี้ทำไมแม้แต่ชื่อของเรียนหรือข้อมูลต่างๆที่เรียนบอกเราเนี่ยก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าเรียนเนี่ยเป็นชื่อจริงหรือเปล่านะคะการซึ่งเอ็นดิ้งมองว่าตรงนี้ก็เป็นความพิศวงที่เกิดจากการความกับตาลปัดอีกครั้งหนึ่งแต่ทางที่จะเป็นลักษณะของยุคดีเป็นการกับตาลปัดระหว่างขั้วแค่ตรงข้ามใช่ไหมว่ามันเป็นการกลับความภายในของความเป็นผู้หญิงแบบไหนคือเราไม่อาจจะกลับได้เลยว่าเรียนเนี่ยเป็นผู้หญิงแบบไหนกันแน่ในเรื่องนิดนึงอาจจะให้ท่านประการแรกมีอะไรเสริมนะครับเรื่องถึงตัวละครที่อาจารย์แบบได้พูดไปยุทธดีกับพี่ปอนยิ่งตัวนี้ก็เราได้เนี่ยจะมีเรื่องราวที่เป็นเหมือนเป็นตัวละครที่จะมายกระดับของโรงแรมคือในสมัยนั้นอย่างนะในสมัยนั้นเนี่ยโรงแรมใหญ่ๆในกรุงเทพอย่างโอเรนจ์เนี่ยในขณะนี้นะจะมีราวเขาเคยราวนะแล้วก็จะมีนักดนตรีฟิลิปปินส์มีวงดนตรีมีนักร้องก็จากฟิลิปปินส์มาประจำเพราะนั้นต้องเป็นโรงแรมใหญ่ๆดูหรูระดับโอเรนจ์เนี่ยนะดูสิทันทีถึงจะมีนักร้องพวกนี้นั้นอันนี้ก็คงเป็นความตั้งใจของคุณไรนะครับว่านี่แหละโรงแรมสวรรค์นี่แหละเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งของตำบลนี้ก็เลยต้องมีนักร้องฟิลิปปินส์มาเป็นนักร้องประจำด้วยนักร้องได้เรียนที่ตอนนั้นเยอะมากเลยนะในไทยจนกระทั่งถึงกับมีกฎหมายห้ามคือสงวนซึ่งเป็นกลายเป็นอาชีพสงวนเลยสำหรับคนไทยก็เลยหายไปแต่ว่าก็ยังมีหลงเหลืออยู่บางคนอยู่จนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยนะอาจจะแปลงสภาพเป็นไทยไปแล้วคนหนึ่งก็คือคุณโทนี่อากิระเป็นคนที่คนผมแล้วก็คือโทนี่อากิระก็จะรุ่นนี้อาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จักกันแล้วแต่ว่าต้องรู้จักลูกสาวเขานะคริสตินาอากิระซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนะเพลงที่มิสคอร่าร้องเนี่ยเป็นเพลงฟิลิปปินส์เป็นเพลงพ่อของฟิลิปปินส์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากชื่อแต่ดีไซโยพร้อมมากเลยนะที่ฟังจากในนั้นเพื่อท่านคุณโดนี่ยังจะรู้คุณโดนี่ได้ใจเป็นเพลงข้อสังเกตครับเป็นข้อสังเกตที่อาจารย์ศึกษาเรื่องไม่ใช่กันอีกทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่เราสังเกตว่าหนังของผู้ชายมีตัวละครผู้หญิงเนี่ยจะมีบทบาทที่เราคาดไม่ถึงนะคือว่าเราเคยได้ยินเชื่อว่าผู้หญิงในยุคก่อนจะมีท่าทับไว้เรียบร้อยต่างๆแต่ตัวละครผู้หญิงในหนังคนละโดยว่าที่ท่านกำกับเองจะผิดคาดแล้วการร้องเพลงหนังที่คุณรักทำก็มักจะมีเพลงอยู่นะนี่ก็จะยินหรือใครถามอันนี้กันรักท่านชอบร้องเพลงหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบว่าท่านชอบร้องเพลงแต่ก็ไม่ไปเล่นเวลาถึงว่าร้องเวลาอาบน้ำในห้องน้ำร้องเสียงดังจะเกิดเป็นหน้าเป็นแบบคุณรักท่านเรียนในเมือง
ทยจนจบมัธยมแล้วไปเรียนต่อที่อินเดียและที่อังกฤษก็น่าจะสอบจบวัฒนธรรมและในหนังเนี่ยท่านก็พูดผ่านตัวละครเรื่องต้องการยกระดับศิลปะของคนไทยนะจะดูแต่ที่น่าสังเกตคือเวลาฉากเพลงในหนังท่านหรือฉากนาฏศิลป์จะให้ดูกันเต็มๆจะดูเต็มสันติวินาเนี่ยฉากลำไทยนะให้ดูจนแพ้ดังในนี้ต้องมีการกับเพลงก็เพลงจริงแล้วก็อาจารย์พูดถึงนักดนตรีหรือทีมมาลุ้นเงินในเมืองไทยน้ำตาไม่หวานเลยถึงเรื่องก็มีวงดนตรีหรือทีมไม่ดุทงอย่างที่ร่างร้องจนจบกันทำไปถึงเรื่องเพลงคือหนังนะอย่างที่บอกนะผมดูโรงแรมนรกในเด็กเฟสก็ดูในลักษณะที่มันก็คือหนังไทยดูแต่จริงแล้วบอกว่าในยุคนั้นนะในช่วงนั้นเนี่ยไม่มีการแบ่งนะว่าหนังไทยหนังนั้นต่างประเทศคือคนดูนี่จะดูทั้งระบบคนดูได้ทั้งหนังไทยหนังอเมริกันหนังจีนดูหมดเลยไม่เหมือนกับปัจจุบันเนี้ยน้องจะแบ่งกลุ่มไม่เหมือนกับกลุ่มนี้ไม่ดูหนังไทยกลุ่มนี้ดูหนังฝรั่งหนังฮอลลีวูดกลุ่มนี้ก็ดูหนังอินดี้อะไรต่างๆนั้นแต่เมื่อก่อนไม่มีอะไรเราดูหมดเพราะนั้นในตอนนั้นผมก็ดูโรงแรมนรกด้วยความรู้สึกว่าหนังธรรมดาเพื่อนแต่นี้พอหลังจากที่พอโตแล้วเนี่ยกลับไปคิดว่ามันมีอะไรอะไรหลายๆอย่างมากเลยนะที่มันยูนิคคือมันเป็นลักษณะที่เด่นมากๆที่ไม่ได้เห็นจากในหนังไทยเลยแม้แต่หนังฝรั่งเองก็ยังต้องเห็นส่งน้อยเป็นต้นว่าเรื่องที่ใช้ฉากอยู่ฉากอยู่ที่ฉากเดียวไปฉากโรงแรมเนี่ยอยู่ในโรงแรมไม่ออกไปสักทีไม่ออกไปนางเอกจะออกไปอาบน้ำก็ไม่เห็นเลยนางเอกพอออกไปสักพักหนึ่งก็วิ่งกลับมาหน้าตาตื่นไม่รู้ว่าออกไปก็ไปทำอะไรบ้างก็ไม่รู้ว่านั่นคือพอย้อนกลับไปเรื่องพอโตขึ้นโตแล้วย้อนกลับไปเอ๊ะรู้มันยังแล้วอันหนึ่งที่ผมเพิ่งเด็กคนพบจะเรียกว่าเมื่อมีนามอันนี้เองคือหลังจากที่คุณโดมเคยบอกว่าคุณมณีบอกว่าคุณรัฐชอบฟังเพลงก็เลยเราได้ดูอีกทีใช่คุณนะเรากลับไปคิดอีกทีใช่นะในเรื่องโรงแรมนรกเนี่ยมีเพลงโอเปร่าอยู่ถึง3เพลงนะคือนอกจากไอ้เพลงพ่ออย่างจากยูเซโลนะแล้วเนี่ยยังมีเพลงโอเปร่าอยู่ถึง3เพลงที่เล่นเต็มๆเลยเพลงหนึ่งก็คือเพลงที่คุณสมพงษ์นี่สมพงษ์ผมนี่ซึ่งเป็นดาราร้องเป็นเพลงที่ลาดาญาตนะเอโมบิเล่จากโอเปร่าเรื่องวิโกเรโตของแวนดี้พิเซเตเวนซึ่งผมไม่อยากจับว่าที่คุณสมพงษ์ร้องเนี่ยจะร้องเก่งหรือเปล่าหรือว่าแก่ทำดีซีคือถ้าเกิดแกทำลิปซิงเนี่ยแกก็เนียนมากเลยเพราะว่าตรงเสียงกับปากนี่ตรงกันตลอดทั้งเพลงเลยเพลงเป็นภาษาอังกฤษนะฮะคุณสมพงษ์ซึ่งเป็นดาราตลกร้องเพล
เยี่ยมแล้วก็แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่น่าสงสัยเลยก็คือเสียงร้องเนี่ยเสียงร้องที่เราได้ยินเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นนักร้องเทนเสียงเทนเนอร์ของฝรั่งเลยคือไม่น่าจะเป็นลิปซิงคือถ้าเกิดใครบอกว่าคุณสมพงษ์ร้องด้วยตัวเองผมก็เชื่อเพราะว่าคุณสมพงษ์ที่เห็นแกเล่นตลกนั่นน่ะก็มีความสามารถมากเลยการด้านหน้าประสิทธิ์อะไรต่ออะไรที่แกได้หมดได้แล้วตลกสมัยก่อนนี้เก่งมากเดี๋ยวนี้ไม่มีทางเทียบนะในแง่ของศิลปะนะแล้วก็คือถ้าแกลิปซิงก็หมายความว่าแกต้องหัดร้องเพลงนี้จนร้องได้จริงๆแต่ว่าเสียงแกไปไม่ไหวแต่เสียงแต่ฟังเสียงในหนังเนี่ยแล้วก็จะก็คนจะสงสัยเพราะว่าเสียงมันเหมือนกับไม่ได้เปิดแผ่นนะจะลองฟังนะครับผมรีบเรียกมาเผื่อบางคนฟังมาในทุกสมองไม่เคยดูแต่สงสัยเดี๋ยวจะให้ได้ดูบางฉากจากหนังนะครับการลองกระตุ้นให้ลองจับผิดดูได้เลยนะครับแล้วนะก็ยังมีเพลงจากโอเปร่าอีกเพลงหนึ่ง
อันนี้เป็นเพลงเอกจากโอเปร่าเรื่องคาเมนของจาร์พิเซ่ซึ่งก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆนะเส้นจะลองให้ฟังแต่เพลงก่อนใช่ไหมลองฟังต้นฉบับก่อนลองฟังต้นฉบับก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะได้หาว่ามันไปอยู่ตรงไหนเพลงแรกที่เรียกว่าไอโรนีซึ่งใช้ยากมากๆเลยนะ
คืออารมณ์นี้นะมันคือถ้าตลกก็คือตลกหน้าตายแล้วคนที่ดูแล้วขำเนี่ยเขาก็จะไม่หาตกเก้าอี้อะไรนะเขาก็จะคืออะไรเงี้ยที่ทำกันอยู่เนี่ยนะครับคือหายากมากนะไอ้การใช้บทตลกแบบนี้แบบไทยนี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในหนังนี่ผมก็หนังไทยมันทำไม่ค่อยมีใครกล้าเล่นนะมีเพลงที่อยากจะพูดถึงอยู่อีกเพลงหนึ่งนะแต่เราจะได้ยินอยู่แค่นิดเดียวเพราะว่านักดนตรีที่เล่นเนี่ยจะร้องทุกทีเขาจะได้อยู่ประมาณ3ครั้งในเรื่องเล่นทีไรร้องทุกทีไม่ทราบว่าคนที่อยู่คนที่เคยอยู่จำได้นะจะมีนักดนตรีอยู่คนหนึ่งเล่นทอโคนนั่งเล่นอยู่คนเดียวนั่งเล่นทอโคนแล้วก็ก็จะเล่นดาดันดา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 คือถึงตรงนี้ก็จะล่มแล้วเล่นกี่ครั้งก็จะล่มตรงนี้ดา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 เพลงนี้เป็นเพลงเก่ามากๆเพลงหนึ่งนะชื่อจริงก็คือเพลง Marching to Georgia ซึ่งเข้าใจว่าจะเข้ามาในเมืองไทยในสมัยรัชกาลที่4อาจจะปลายรัชกาลที่4แล้วก็รัชกาลที่5แล้วประมาณนี้นะเป็นเพลงสมัยสงครามกลางเมืองของอเมริกาเป็นซีรีส์วอร์ของอเมริกานะแล้วก็ก็คงมาถึงเมืองไทยในช่วงนั้นและการที่สีซึ่งตรงนั้นก็ดีอยู่ในเมืองไทยกระทั่งมันกลายเป็นเพลงไทยแล้วครับกลายเป็นเพลงไทยในที่ที่ว่าเอาไปบรรเลงเอาดนตรีไทยเอาไปบรรเลงเอาใส่เครื่องร้องไทยต่ออะไรเลยไปเลยนะเดี๋ยวสุขีเราคิดให้ดูนะคือแทบจะไม่มีเหลือความเป็นพลังอยู่แล้วแผ่น12ภาษาครับคือกลายเป็นเพลงที่เราเรียกว่าเพลง12ภาษาสำเนียงฝรั่งแต่ว่าชื่ออย่างใช้ชื่อเดิมนะชื่อมาชิมูจอร์จิอาอะไรครับถ้าฟังจากจังหวะนี้จะเห็นว่าเป็นจังหวะมาแล้วบอกว่าน่าจะมีหลายคนนะเค
คยได้ฟังอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มาถูกนายกสัญชาติแล้วคุณล้วงอยู่กระทรวงยุทธนาใส่เสื้อลากระแตนทำไมไม่แวนนาฬิกาเนี่ยนะก็คือนี่คือซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่คนรัฐเอาไอ้พวกนี้มาใส่เนี่ยคือท่านไม่ได้สนใจในองค์การท่านมีความรู้ทางด้านเพลงดีมากเลยครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งรู้สึกว่าคือในการทำดนตรีประกอบหนังของฝรั่งเนี่ยนะก็จะมีเพลงที่เขาเรียกว่าทีมซึ่งจะเป็นเพลงประจำเรื่องบ้างเขาเรียกว่าไทเทนทีมหรือเพลงประจำบทต่างๆเป็นบทรักเรียกว่าแอคชั่นทีมหรือทีมอะไรต่างๆตรงนี้แล้วก็จะมีเพลงทีมสำหรับตัวละครที่เรียกว่าคาแรคเตอร์ทีมในเรื่องนี้นะในเรื่องในโรงแรมนรกนี่ก็มีคาแรคเตอร์ทีมอยู่เพลงหนึ่งเป็นเพลงประจำตัวของเรียมนางเอกซึ่งเราจะได้ยินเพลงนี้ตั้งแต่ตอนที่เรียมปรากฏตัวครั้งแรกในหนังเลยนะครับเป็นเพลงที่เอามาจากเพลงไทยเดิมคราวนี้อาจจะเพลงไทยเดิมเลยนะครับแต่ว่าเราส่วนมากเราจะรู้จักเราจะรู้จักเพลงนี้จากการที่สุนทรภรณ์เอามาใส่เนื้อร้องวงสุนทรภรณ์เอามาใส่เนื้อร้องซึ่งเลือดผสมซับกับศรีสุดาราชตะวันเป็นคนร้องนะชื่อเพลงสาวสุดสวยอันนี้เป็นเพลงชื่อเพลงไทยเดิมด้วยนะครับสาวสาวนั่งจุกจะสวยรูปร่างสาวรวยเอวกลมสมนารักน้องจึงต้องแลหาหยดน้อยฟ้าตานมาทำไม่ได้จัดมาแต่ว่าเดี๋ยวดูในหนังก็ได้
ช่อาจารย์ตั้งนิดนึงผมว่าน่าจะดีมันจะต่อกันพอดีใช่ไหมคะเพราะว่าหลังจากที่อาจารย์แดนพูดถึงว่ามันมีคาแรคเตอร์ธีมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ก็ดูเหมือนกันนะคะว่านอกจากเรียนให้จะมีคาแรคเตอร์ธีมแล้วเมื่อกี้เราทิ้งไว้ว่าเราไม่รู้ว่าเรียนเป็นผู้หญิงแบบไหนกันแน่แล้วถ้าลองพิจารณานะคะว่าเรียนเนี่ยถูกเรียกนะคะการถูกเรียกเนี่ยคือการถูกระบุตัวตนใช่ไหมคะโดยตัวละครซึ่งโดยบ้างก็คือเป็นโดยผู้ชายเนี่ยนะคะด้วยถ้อยคำที่ต่างๆกันนะคะเรียนถูกเรียกว่าคุณผู้หญิงถูกเรียกว่าเจนี่คุณนายแม่เบื้อแม่ผู้หญิงคนนั้นยายแก่นางฟ้านางสวรรค์คือสังเกตว่ามีคำที่เรียนโดนเรียกเยอะมากนะคะจนเราไม่รู้ว่าจริงแล้วเขาเป็นผู้หญิงแบบไหนนะคะแต่คำที่น่าสนใจมากที่สุดในที่ว่าคือคำว่าสุภาพสตรีนะคะเพราะว่าในภาพยนตร์เนี่ยคำคำนี้ถูกย้ำหลายต่อหลายครั้งแล้วก็เป็นคำที่เรียนเองนะก็ใช้เรียกตัวตนของตัวเองด้วยว่าเป็นสุภาพสตรีเพราะฉะนั้นคำถามที่อยากจะทิ้งต่อหรือตั้งข้อเสนอต่อคือว่าเอ๊ะแล้วเราเนี่ยในฐานะผู้ดูเราพยายามที่จะจัดวางให้เรียนเนี่ยเป็นสุภาพสตรีหรือไม่นะคะซึ่งประเด็นนี้ก็สัมพันธ์กับงานวิจัยของดิฉันมากเพราะว่าในคู่มือมารยาที่คุณสันเทวราชเขียนถึงเขียนในขณะที่เขียนเรื่องเศรษฐีนาคาเนี่ยคู่มือมารยาเรื่องนี้เริ่มด้วยคำถามจากน้องสาวถึงพี่สาวถามว่าทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นกุลสตรีแล้วตัวเอกที่ตัวนางเอกที่สัมพัฒนาขึ้นในนิยายเรื่องเศรษฐีนาคาเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นตัวแบบของกุลสตรีแห่งยุคนะคะเป็นกุลสตรีที่ไม่ได้มาจากตระกูลที่สูงส่งแต่เป็นกุลสตรีด้วยมารยาทและความประพฤติของตนเองนะคะแน่นอนว่าคำว่ากุลสตรีกับสุภาพสตรีเนี่ยมันคงจะไม่สามารถที่จะใช้แบบแพนสวมทับกันได้อย่างสนิทแน่นๆ นะคะแต่อย่างน้องชมพู่เนี่ยก็มีความหมายเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะคะและที่สำคัญก็คือเป็นสถานะของผู้หญิงที่สมควรจะได้รับการปฏิบัตินะคะโดยเฉพาะจากเพศตรงข้ามเนี่ยอย่างสมเกียรติสมฐานะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองชมนะคะท่านผู้ชมลองชมแล้วลองพิจารณาว่าตัวเอกหรือตัวตนของเรียนนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ถ้าพิจารณาด้วยกรอบของกุลสตรีหรือสุภาพสตรีนะคะทั้งจากรูปลักษณ์อากัปกิริยาการพูดการจาการปฏิสัมพันธ์กับตัวละครอื่นๆและการที่ตัวละครอื่นปฏิบัติต่อเรียนเนี่ยนะคะเรื่องมันมีความพิเศษอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะคะนอกจากการปรากฏตัวเพียงลำพังนะคะในปราศจากผู้คุ้มครองนะคะเรียมนั้นท้าทายขนบความเป็นกุลสตรีหรือสุภาพสตรีในอีกหลายๆตอนซึ่งน่าจะคล้ายๆกับที่เมื่อสักครู่คุณหลวงพูดว่าเราเคยคิดว่าผู้หญิงไทยโดยเฉพาะผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยจะต้องตอบนะมีผ้าพับไว้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ลองสังเกตเรียมนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้สายตาของเธอการเยื้องย่างนะคะการพูดจาการใช้คำที่ยั่วยั้งลุกล้อนะคะต่อตัวละครทั้งผู้ชายและน้อยผู้ชายคือทั้งน้อยและชนะคือทั้งคุณจวบแล้วก็คุณชนะเนี่ยนะคะรวมไปถึงประเด็นที่น่าสนใจมากคือเรื่องของ private แล้วก็ public นะคะซึ่งในหนังสือของกฤษณาสอนน้องของคุณสันเนี่ยจะเน้นมากๆว่าเรื่องของพื้นที่นะคะการปฏิบัติตัวของผู้หญิงในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันเป็นที่ท่านคิดว่าเรียนเนี่ยนะคะแบบเรียกว่าอะไรผ่ากฎระเบียบของคุณสันทุกข้อนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้เสียทรัพย์ในการชมท่านผู้ชมลองสังเกตเองนะคะว่าสุดท้ายแล้วคุณเรียมนะคะเธอนอนที่ไหนนะคะและเธอมีพื้นที่ส่วนตัวหรือไม่นะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะความพิเศษของอยู่ที่ตรงนี้คือว่าเรียมนี่ก็มีคุณลักษณะของนางดีมีความสวยแน่นอนในคงจะไม่เปิดเพลงสาวสุดสวยนะคะให้นะคะมีความหมดจดจำเริญตามีความสามารถมีความกล้านะคะที่สำคัญคือมีคุณลักษณะบางอย่างที่ในที่สุดแล้วเนี่ยพระเอกของเราก็รู้สึกที่อยากปกป้องนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงได้สามารถที่จะปฏิเสธเรียมในฐานะนางเอกได้ดิฉันก็เลยลองคิดเล่นๆว่าการที่เราไม่สามารถที่จะจัดวางเรียมในตำแหน่งที่ทางของผู้หญิงในแบบที่เราคุ้นเคยเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งหรือไม่นะคะที่โรงแรมนรกเนี่ยถูกแซวว่าดูแล้วไม่ชื่นใจนะคะ อย่างน้อยเนี่ยก็ในช่วงเวลานั้นกลับไม่แน่ใจนะแต่ในความรู้สึกของดิฉันเองดิฉันคิดว่าอะไรก็ตามที่มันสั่นคลอนการพิจารณาของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่เราต้องตั้งคำถามกลับมาตั้งคำถามกับโมเดลในหัวของเราโดยเฉพาะในเรื่องของเพศสภาวะนะคะในเรื่องของอัตลักษณ์เรื่องของการแสดงออกจำนวนนี้ไม่ได้มีแค่สีไม่ได้มีแค่สองขั้วใช่ไหมคะไม่ได้มีแค่ขาวดำ
ดีไม่ดีนางเอกหรือนางเอกนะคือว่าความพิศวงความกังวลการสั่นคลอนการคิดและตัดสินใจของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญของดิฉันเน้นทำให้รู้สึกว่าภาพยนตร์ของโรงแรมรบของคุณรัตน์เนี่ยมีความล้ำขึ้นต้นประการค่ะขอบคุณจ้ะก็จริงๆเวลาล่วงเลยมันนิดถึงแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งอยากจะให้คุณโดมช่วยพูดอีกหนึ่งเพราะว่าผมคิดว่าสำคัญสำหรับคนดูโดยเฉพาะแต่ท่านที่ยังไม่เคยดูแล้วก็เป็นคนดูรุ่นใหม่นะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์แดงพูดถึงเรื่องไอโรนีคือการล้อเนี่ยก็จะเป็นออร์เคสตราแล้วในหนังนี้ยังมีการล้อหนังอยู่อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้คุณโดมช่วยพูดหน่อยเพื่อเดี๋ยวแบกปากเมื่อได้ดูแล้วจะได้รู้ว่าเขาล้อถึงอะไรการร้อนนั้นเนี่ยมันมีที่น่าสังเกตนะมีเวทของฝรั่งเศสนะซึ่งพวกคนทำงานเป็นพวกอยู่ในแบบสินฟายพวกบ้านดูงานแล้วก็วิจารณ์นั้นมาแล้วนะมีก็ร้อนนะแต่ว่ามีหนังที่โรงแรมนรกที่คุณรักร้อนหนังตัวเองที่เราเห็นเป็นร้อนตัวบ้านอิสระที่จะผมจะรักผัวแล้วก็ร้อนนั้นก็คือสภาพอุตสาหกรรมมีการพูดถึงสภาพอุตสาหกรรมแม่ถึงเป็นนะที่การร้อนแต่มันมีความเด่นคืออยากให้ดูว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่มันจะเศร้าความจริงจริงนะหมายถึงว่าขณะถ่ายทำเสียงของผู้แสดงจริงเลยที่ในยุคนั้นเนี่ยหนังไทยส่วนใหญ่ใช้ภาคซึ่งนักภาคจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งภาคหนังร้อยเรื่องเสียงเป็นขนบแบบเดียวกันหมดแต่นี่เป็นการใช้เสียงจริงของผู้แสดงซึ่งเป็นข้อดีมากทำให้เราอะไรรู้ว่าสิ่งก็เป็นแล้วก็เห็นความสามารถจริงๆการแสดงประการข้างเป็นเรื่องมาเสริมมาไปแล้วจริงๆนอกบทมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่อยากให้ลองดูว่าบางทีท่านไม่สังเกตเกิดไปเป็นฉากที่คุณรัตน์ตัดเสียงออกไปนะตัวละครพูดคำหยาบมากซึ่งจะพูดออกมาถูกตัดถูกเซ็นเซอร์อยู่แล้วนะก็เดี๋ยวท่านลองดูนะแล้วอ่านปากตัวละครพูดเป็นคำหยาบมากหนังเรื่องนี้ในโอกาส60ปีนะครับมันเป็นหนังอมตะมันเป็นหนังคลาสสิกคือถึงระดับชั้นครูหรือว่าขึ้นหิ้งฉะนั้นมันไม่อยู่กับการเวลาสมัยที่มันออกฉายเมื่ออายุ1ขวบเนี่ยผมไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งก็ถูกนักวิจารณ์หรือคนในวงการหนังในการดูหมิ่นนะว่าคุณรัตน์เป็นแขกนะตลกแขกทำหนังไม่เป็นหรือว่ามีโรงการจะทำเป็นศิลปะไม่แขกคนดูแต่เวลาผ่านไปจน 3-4 วันมันจะ60ปีมันพิสูจน์ว่าหนังที่ทำได้ถึงระดับถึงขั้นมันไม่ขึ้นกับการมันรอคนดูเราจะอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆมันมีอะไรให้เราคนพบเหมือนที่อาจารย์บอกดูแบบพิสูจน์ดูกี่ครั้งเราจะเห็นอะไรใหม่ขึ้นมานะหรือเห็นมุมมองที่ต่างไปลองฟังน้ำเสียงของตัวละครท่าเอกทัศน์ก็ดีหรือตัวสิทธิ์หรือสิริทิพย์นะเมื่อเพียงหน้าพูดโอเคซึ่งตรงนี้เราไม่มีทางได้ยินจากการท่าในเรื่องนี้เมื่อออกฉาย2ปีถึงเข้าประกวดตุ๊กตาทองของไทยแล้วได้3รางวัลกำกับก็เยี่ยมของคุณรัตน์มันจะเสียงก็จะเป็นปมสีนิ้วมีรางวัลหนึ่งอะไร
ถ่ายภาพยอดเยี่ยมภาษาสุขุมนะท่านเป็นตากล้องที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเหมือนกันนะเป็นคนไทยคนเดียวที่ไปเรียนถ่ายหนังในฮอลลีวูดและได้เป็นสมาชิกสมาคมช่างถ่ายหนังแห่งอเมริกาได้ขึ้นท้ายชื่อในไตเติลว่า ASC เป็นปัจจุบันก็ไม่มีเลยนะแต่ท่านได้ชื่อว่าถ่ายโค้ชอัพได้พิเศษมากนั้นท่านลองคอยสังเกตดูซึ่งนี่เป็นฉากดังเราได้แสงเงาต่างหรือความคิดที่จะใช้แบบนี้ก็ของประโยชน์ได้ให้ดูนะให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมโอเคครับก็คิดว่าน่าจะได้เวลาเป็นสมควรแล้วนะครับต้องขออภัยเราไม่มีเวลาให้ทุกท่านได้สักถามวิทยากรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคิดว่าคงใหญ่จะได้ชมภาพยนตร์กันเลยนะครับแล้วก็อย่างที่คุณโดมบอกนะครับวันนี้เราใช้ในฉบับที่เราอนุรักษ์เอาไว้นะครับแต่ว่าผ่านมา60ปีนะครับ60ปีแล้วฉายด้วยฟิล์มสัญชาติยูเอสนะครับวันนี้เราสแกนจากฟิล์มสัญชาติยูเอสฉายในระบบซึ่งเป็นมาตรฐานของโรงภาพยนตร์ปัจจุบันระบบ DTT นะครับก็เป็นเหมือนมาดูในยุคนี้นะครับก็ดูในระบบดิจิตอลนะครับอาจารย์แดงอาจจะร่วมดูด้วยดูว่าแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้งสามท่านขอเชิญอาจารย์แดงนะครับมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์พลเอกนัทที่ปรึกษาคณะกรรมการของภาพยนตร์นะครับมอบของเรียนให้กับอาจารย์ดำจันทร์ของธรรมาที่รับเชิญมาเป็นวิทยากรวันนี้นะครับคุณอาจารย์กลับมาโอเคครับก็เดี๋ยวขอเวลาให้เจ้าหน้าที่โรงภาพยนตร์เซตอัพหนังสักครู่หนึ่งนะครับอาจจะใช้เวลาสักประมาณ5นาทีนะครับเราจะได้ชมโรงแรมลบฉบับ60ปีกันครับขอบคุณครับ